ช้ชีวิตในระดับของปาฏิหาริย์ทุกวันตลอดไปชื่อของครูอ้อยนะคะกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งค่ะหลังกำลังเป็นที่สนใจเมื่อคอร์สเข็มทิศชีวิตของครูอ้อยทิตินาถณพัทลุงที่มีดาราและก็นักธุรกิจชื่อดังนะคะเข้ามาร่วมคอร์สจำนวนมากมีผลตอบรับในแง่ดีและก็แง่ลบเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนคนดังในวงการนะคะรวมทั้งคนสนิทต่างทยอยถอนตัวออกทั้งนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปก็ต้องบอกเลยว่าคอร์สการจัดสัมมนาปรึกษาปัญหาชีวิตของครูอ้อยนั้นนะคะเคยมีปัญหามาตั้งแต่แรกๆแล้วเริ่มกันตั้งแต่ในรายการของนักร้องดังอย่างอุ๋ยบุนเดอร์เบสนะคะซึ่งถูกติดต่อให้มาร่วมทำเพลงกับหลักสูตรอีกฝ่ายแต่ทว่าในคันหลังไปสังเกตการเจ้าตัวจึงได้ตัดสินใจที่จะไม่ร่วมงานด้วยแต่สุดท้ายค่ะกลับมีภาพของเขาไปอยู่ในภาพโปรโมทการสอนจนนักร้องดังนะคะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายเนี่ยเอารูปออกไม่เพียงแค่นั้นนะคะครูอ้อยมักจะลงภาพการจัดทริปที่ต่างประเทศเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียประเทศอังกฤษค่ะโดยในภาพนะคะจะเห็นดาราเซเลบดังมากมายอย่างวูดดี้นะคะกาละแมตุ้ยตุ๋ยพุทธชาตินะคะแล้วก็ก้อยรัชวินอีกด้วยก่อนช่วงหลังนะคะจะไม่เห็นภาพสมาชิกในภาพดังกล่าวร่วมกันอีกไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังมีนักแสดงสาวเอมณีรัตน์ค่ะที่มีโอกาสได้เข้าร่วมคอร์สกับไลฟ์โค้ชคนดังในตอนนั้นนะคะทว่าสุดท้ายก็ได้ถอนตัวออกมาโดยให้เหตุผลว่าแนวทางไม่ตรงกันแต่ก็ยังมีภาพของเธอไปปรากฏในการสอนของอีฟายบ่อยๆค่ะจนเธอต้องออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นซึ่งเจ้าตัวนะคะบอกในขณะนั้นว่าใครที่เห็นเอจากตรงนี้คอร์สนี้หรือว่าสื่อใดๆจากที่นี่นั่นมันนานมากแล้วนะคะแต่ก็ยังมีการเอามาใช้วนเวียนจนถึงปัจจุบันและก็ไม่ได้มีใครบอกว่าจะเอามาใช้ในการโปรโมทนะคะและอีกคนนะคะที่กลายเป็นข่าวขึ้นมาก็คือครูง้อรสุคนกองเกตนะคะหลังเจ้าตัวนะคะได้ออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับอีกฝ่ายและให้ครูอ้อยเนี่ยลบภาพที่ตนไปเกี่ยวข้องออกให้หมดขณะที่ครูอ้อยเองนะคะพยายามจะชี้แจงว่าทางด้านครูง้อมีการเซ็นยินยอมให้ตนนำภาพไปโปรโมทได้ซึ่งทางด้านของครูง้อเองนะคะก็ออกมาสวนกลับทันทีว่าไม่ใช่เรื่องจริงพร้อมถามหาหลักฐานที่ว่าเรื่องนะคะก็บานปลายเมื่อมีข่าวครูอ้อยออกมาให้ข่าวถูกหมิ่นประมาทแล้วก็ข่มขู่เพื่อการกันโชคทรัพย์เป็นเงินถึง11ล้านบาทหนึ่งในนั้นนะคะปรากฏว่าได้มีชื่อของครูง้ออยู่ด้วยจนเจ้าตัวค่ะตัดสินใจต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมทั้งงัดหลักฐานมาฟาดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าหากอีฟายฟ้องมาจริงๆตนก็จะฟ้องกลับอย่างแน่นอนแต่คนที่สร้างความแปลกใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็เห็นจะเป็นในรายของพิธีกรดังอย่างกะละแมพัชรศรีค่ะที่ถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิที่มีความสนิทสนมชิดเชื้อในขณะที่มีการลงทุนทำอสังหาซื้อขายคอนโดตลอดจนลงหุ้นทำธุรกิจ Power Shot นะคะร่วมกันแถมยังออกหน้ารับนะคะหากอีฟายมีปัญหาเข้ามาสวัสดีค่ะกะละแมพัชรศรีเบญจมาศค่ะในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ Power Shot นะคะความภาคภูมิใจของการทำผลิตภัณฑ์ก็คือการทำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้บริโภคนั่นเองพวกเรามีความตั้งใจที่จะเสาะแสวงหาไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือคุณภาพของสินค้าทำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มันออกมาได้คุณภาพอย่างที่เราต้องการในหลายเดือนที่ผ่านมานะคะแม่ก็เลยตัดสินใจเอาผลิตภัณฑ์ของ Power Shot นะคะหลายตัวเข้าสู่กระบวนการทดสอบทางชีวภาพในกระบวนการวิทยาศาสตร์ในห้องแลบนะคะของสถาบัน Cell DX ค่ะซึ่งทางสถาบันน่ะได้บอกว่า Power Shot ถือว่าเป็นแบรนด์แรกที่เข้ามาทดสอบลงลึกในระดับเซลล์ขนาดนี้ค่ะสวัสดีครับผมดร.สมพลนาถสัมปัตตวณิชนะครับผมเป็น Co-founder ปัจจุบันเป็น Scientific Advisor ของบริษัท Cell DX ครับสำหรับ Cell DX นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการทำการวิเคราะห์ทดสอบตำรับยาไม่ใช่แค่เพียงตำรับสมุนไพรเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นยาสารเคมีก็ได้หรือสารสกัดก็ได้หรือยาที่เรียกว่าชีววัตถุจำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับสารที่ Power Shot ส่งมานะครับมีอยู่ทั้งหมด6ชนิดนะครับในจำนวนนั้นก็ได้มีการเลือกเซลล์ตัวแทนอวัยวะต่างๆนะครับเช่นเซลล์ปอดนะครับเซลล์จากตับนะครับเซลล์จากสมองเซลล์จากเม็ดเลือดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เป็นการดูภาพรวมของฤทธิ์เชิงชีวภาพที่จะมีผลต่อร่างกายของมนุษย์นะครับในเซลล์ที่เราเลือกมาครอบคลุมถึงอวัยวะเป้าหมายรวมถึงบางอวัยวะที่อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราพบความจำเพาะในระดับรายชนิดของเซลล์ตัวอย่างของอวัยวะต่างๆด้วยนะครับเป็นเครื่องแสดงให้เราเห็นว่าสารที่เรานำมาตรวจสอบมีฤทธิ์เชิงชีวภาพหรือมีสรรพคุณในเชิงเภสัชวิทยาจริงอันนี้เป็นประการที่1 นะครับส่วนประการที่2เรื่องของโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยวิธีการศึกษาเนี่ยเราก็จะเอาตัวโปรไฟล์หรือ fingerprint ของการเปลี่ยนแปลงในระดับยีนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาลองเทียบเคียงกับการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีหรือยาที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนโดย อย.แล้วนะครับว่าซิกเนเจอร์เหล่านั้นเนี่ยมันไปสอดคล้องกับยาตัวอื่นๆอีกไหมที่เคยมีการรายงานว่ามีผลข้างเคียงอื่นๆนะครับโดยผลการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าสารทั้ง6ชนิดไม่มีผลข้างเคียงค่ะวันนี้มาอธิบายวิธีการตรวจระดับเซลล์ของบริษัทเซลล์ DX ว่าทำไปทำไมทำยังไงแปลผลว่าได้อะไรจึงเรียกว่ามีการทดสอบพบว่ามีผลทางชีวภาพจริงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์จริงๆในการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยเราพบสิ่งที่น่าสนใจอันนึงก็คือว่าสารสกัดทั้ง6ชนิดที่นำไปทดสอบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเมตาบอลิกโปรเซสหรือเรียกว่าระบบการเผาผลาญ นะคะเซลล์เนี่ยจะทำงานได้ต้องมีระบบเผาผลาญที่ดีดังนั้นเนี่ยการเผาผลาญหรือว่าmetabolic process นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีสารที่เราใช้ทดสอบพบว่ามีการกระตุ้นการเติบโตของเยื่อบุสารที่เราใช้ทดสอบบางตัวเราพบว่าสามารถช่วยกระตุ้นการตอบสนองต่ออินซูลินนะคะอินซูลินนั้นจะเป็นฮอร์โมนที่ใช้สำหรับการตอบสนองเมื่อร่างกายมีภาวะน้ำตาลที่สูงบางตัวนะคะมีคุณสมบัติเรียกว่าเทโลเมียร์เมนเทนแนนซ์ถ้าเทโลเมียร์เนี่ยสามารถคงความยาวได้เซลล์เนี่ยจะแก่ช้าลงซึ่งบ่งถึงการทำงานของเซลล์เนี่ยก็จะไม่ได้เสื่อมสภาพไปสารที่ทดสอบบางอย่างนะคะเราพบว่ามีการตอบสนองในระดับเซลล์ที่เป็นในแนวช่วยในเรื่องของการตอบสนองต่อไขมันถ้าหากว่าการขนส่งไขมันไม่ดีหรือการตอบสนองต่อไขมันไม่ดีจะทำให้มีภาวะไขมันในเลือดสูงผลการทดสอบของสารสกัดบางตัวเนี่ยพบว่าช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตการที่เลือดสูบฉีดไปในอวัยวะต่างๆนั้นทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ดีขึ้นนะคะสิ่งที่เซลล์เดย์ทดสอบเนี่ยอย่างน้อยทำให้เรารู้ว่าสารสกัดหรือว่าสารที่ใช้ทดสอบเนี่ยมันมีผลในการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเรียกว่ามีการตอบสนองทางชีวภาพนั่นเองค่ะเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงต้องส่งให้สถาบันเซลล์ดีเอ็กซ์ทำการพิสูจน์ว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์ของเราส่งผลอะไรอย่างไรต่ออวัยวะต่างๆบ้างและแม่เชื่อว่าผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์จะช่วยตอบข้อสงสัยหลายต่อหลายข้อในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้ดีด้วยค่ะนี่คือที่สุดของความภาคภูมิใจค่ะแม่สัญญาว่าแม่จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ว่า Power Shot คือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ทุกคนไว้วางใจแต่ว่าจู่ๆนะคะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทั้งพิธีกรดังค่ะก็ลบภาพที่แสดงถึงความสนิทสนมกับอีกฝ่ายจนเกลี้ยงนะคะแล้วก็ประกาศไม่ขอเป็นหุ้นส่วนกับอีกฝ่ายโดยให้เหตุผลว่าทัศนคติไม่ตรงกันงานนี้นะคะแม้จะไม่มีการให้สัมภาษณ์ให้อะไรอะไรแต่จากการที่เจ้าตัวนะคะระบุว่าหากอีกฝ่ายมีการนำรูปตนนะคะไปใช้เพื่อโฆษณาตนก็จะใช้กฎหมายดำเนินคดีทันทีก็เป็นการยืนยันได้ว่าทั้งสองคนนะคะจากกันด้วยดีหรือไม่อย่างไรค่ะรวมไปถึงในขั้นล่าสุดในรายของตุ้ยตุ้ยพุทธชาติพงสุชาตินะคะที่ออกมาเผยว่าหลงลัทธิจนชีวิตเกือบพังซึ่งเจ้าตัวนะคะก็เผยทั้งน้ำตานะคะกลางรายการแฉค่ะบอกว่าตลอดระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมาใครเตือนใครห้ามก็ไม่ฟังไม่คบเพื่อนมีแฟนก็เลิกเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนคือมารคือคนบาปมาขัดขวางการทำความดีและงานในวงการที่มีก็มองเป็นเรื่องไร้สาระซึ่งผลพวงที่ตามมาก็คือเงินเก็บหลักร้อยล้านก็หมดแถมยังเป็นหนี้50ล้านอีกต่างหากโดยเจ้าตัวนะคะเผยว่าเกิดจากที่เราเนี่ยอยากมีก่อนหนึ่งแล้วเราก็เห็นภาพลักษณ์อันดีนั้น2แล้วก็เซตติ้งที่มันน่าเชื่อถือมีคนพูดว่าทำไมถึงหลงจังคนอย่างเธอทำไมถึงหลงขนาดนั้นโดนให้กินอะไรหรือเปล่าคำตอบคือไม่รู้จริงๆเพราะว่าอันที่เราไม่รู้เราพูดไม่ได้แต่เราไม่ปกติจนคนสงสัยแบบนั้นซึ่งถ้าไม่มีหลักฐานเราพูดไม่ได้ค่ะ
มันเป็นเรื่องของความหลงผิดฉะนั้นทุกคนอย่าได้วู่วามบางทีไปฟังใครแล้วเขาหลอกว่าเงินทองที่ใส่ลงไปจะทำให้เราได้สติได้ปัญญาได้เป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆไม่ใช่มันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเรามากกว่าแต่สิ่งที่เสียไปแล้วประเมินค่าไม่ได้คือความผิดหวังและก็เสียใจของคนที่เรารักขนาดแม่เราเองยังไม่กล้าเตือนเพราะกลัวลูกจะบาปเพราะถ้าแม่เตือนเราจะตึงหน้าใส่แม่เลยก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะจะเท็จจริงยังไงแต่เราก็ต้องฟังความจริงจากปากของครูอ้อยด้วยเช่นกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ